ครับไปเตือนภัยกันที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับกรณีนี้เป็นเหตุเมาแล้วขับนะครับปรากฏว่ารถคันที่เมาแล้วขับนะครับไปชนกับรถกระบะนะครับเป็นรถขายข้าวแกงแน่นอนครับอุปกรณ์ขายข้าวแกงไม่ว่าจะเป็นกระทะหม้อตะหลิวนะครับเกลื่อนถนนเลยนะครับงานนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลบางปูจังหวัดสมุทรปราการครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานี้เองนะครับเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับเป็นรถเก๋งยี่ห้อ Vios นะครับหมายเลขทะเบียนสสลามม734กรุงเทพมหานครนะครับปรากฏว่าเหตุการณ์นี้นะครับดูดีๆนะครับแหมสร้างความเสียหายใหญ่หลวงเลยนะฮะเกลื่อนถนนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหม้อกระทะตะหลิวนะครับก็เป็นรถที่จอดเลนขวาที่จอดที่จุดในช่วงกลับรถเองนะครับในสภาพที่เห็นตอนนี้นี่ก็คือว่าพังยับเยินเลยนะครับรถที่เกิดเหตุนะครับมีนายฉลาดร้ายนะครับขัตติเรืองอายุ34ปีนะครับเป็นผู้ขับขี่แล้วก็มีอาการคล้ายกับคนเมาสุรานะครับในที่เกิดเหตุเนี่ยยังได้พบกับอุปกรณ์ถังแก๊สกระทะหม้อถ้วยชามแล้วก็เครื่องปรุงอุปกรณ์ในการทำอาหารนะครับตกกระจายเกลื่อนพื้นถนนเลยนะครับแล้วก็ตกลงมาจากรถกระบะหมายเลขทะเบียนบอใบไม้ทอทหาร722สมุทรปราการนะครับที่ถูกชนเข้าที่ด้านท้ายอย่างแรงแล้วก็สภาพนี่ก็เสียหายมากเลยนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่สอบถามนายถนนมาดงามเมืองนะครับอายุ47ปีซึ่งเป็นคนขับรถกระบะนะครับก็ได้บอกกับผู้สื่อข่าวว่าตนเองนั้นมีอาชีพขายข้าวแกงอยู่ที่ตลาดเด่นชัยและก็ในซอย3ห่วงหลังเลิกงานก็ได้ขับรถไปรับแฟนที่ขายของอยู่ที่ตลาด3ห่วงนะครับและก็กำลังจะกลับบ้านพักที่อยู่ในย่านถนนเทพรักษ์ในขณะที่ตนขับรถมาถึงที่เกิดเหตุก็จอดรถรอนะครับเพื่อที่จะรอรับแฟนอยู่นะฮะบริเวณใกล้ๆกับยูเทิร์นปั๊มแก๊สนะฮะอยู่ๆก็มีรถเก๋งขับตามหลังมาแล้วก็ได้พุ่งชนเข้าที่ท้ายรถของตนเองอย่างแรงเสียงดังสนั่นหวั่นไหวเลยนะครับจนข้าวของที่อยู่ในกระบะท้ายรถของตนนั้นกระเด็นตกจากรถแล้วก็กระจายเต็มพื้นถนนเคราะห์ดีที่ถังแก๊สที่ตกลงไปด้วยจำนวน2ถังไม่เกิดระเบิดนะครับแล้วก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเจ้าหน้าที่ตำรวจก็นำตัวคู่กรณีไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับไปกันที่จังหวัดปทุมธานีนะครับเกิดเหตุไฟไหม้นะครับเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาก็ต้องหมั่นตรวจตานะครับอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอย่างเหตุการณ์นี้เคราะห์ดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตครับที่ปทุมธานีนะครับเหตุเกิดที่ในหมู่บ้านวังทองลิเวอร์พาร์คนะครับเป็นบ้านทาวน์เฮาส์2ชั้นนะครับเลขที่802ทับ710หมู่12ตำบลคูคดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีครับถูกเพลิงลุกไหม้ชั้นที่2ของบ้านนะครับเพราะดีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลลำสามแก้วเข้าระงับเพลิงไว้ได้ทันจึงทำให้ไม่ลุกลามไปติดบ้านข้างเคียงนะครับทราบชื่อเจ้าของบ้านคือนายสาโรจน์กนกวงจินดานายสาโรจน์เนี่ยบอกกับผู้สื่อข่าวว่าบ้านหลังนี้อยู่ด้วยกัน3คนนะครับมีแม่และก็แฟนตนเองโดยในคืนเกิดเหตุนะครับก็ได้นั่งทำงานที่บ้านอยู่นะฮะอยู่บริเวณหน้าคอมพิวเตอร์นะครับจนรู้สึกว่าได้กลิ่นเหม็นไหม้จึงได้ขึ้นไปดูบริเวณชั้น2ก็พบว่าเกิดเพลิงไหม้ก็ได้เรียกชาวบ้านใกล้ๆนะครับให้ออกมาช่วยก่อนที่จะเอาไม่อยู่นะครับจึงได้ประสานขอรถดับเพลิงมาช่วยสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้หลังเพลิงสงบนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เก็บหลักฐานที่เกิดเหตุและก็สันนิษฐานว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้น่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรนะครับแต่ก็จะหาสาเหตุเพิ่มเติมอีกต่อไปนะครับเคราะห์ดีนะครับแหมยามดึกอย่างนี้เกิดเหตุแบบนี้ต้องระมัดระวังกันนะครับยังอยู่กันที่จังหวัดปทุมธานีนะครับเป็นการซื้อของผ่านเน็ตนะครับรายนี้ได้สั่งซื้อโทรศัพท์ iPhone นะครับจ่ายเงินไปแล้วแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ได้รับกลับมาเป็นเสื้อแล้วก็เป็นกางเกงในบ็อกเซอร์ที่ใช้แล้วครับที่ปทุมธานีนะครับนางรุ่งนภาจำปาศรีนะครับชาวอำเภอลาดหลุมแก้วได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าลูกสาวของตนนะครับชื่อนางสาวกมลวรรณสาวแดงนะครับได้ใช้โทรศัพท์ iPhone เนี่ยแล้วก็ได้หาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตพบเว็บเพจใน Facebook นะครับชื่อเป็นการโพสต์ขายโทรศัพท์มือถือมีทั้งสดทั้งผ่อนเลยนะครับก็ให้ความสนใจนะครับคือจะติดต่อซื้อนั่นแหละแล้วก็ได้ติดต่อไปทางเว็บเพจนี้มีชื่อว่านายอภิสิทธิ์เวชพันธ์นะครับโดยสั่งซื้อโทรศัพท์ iPhone 4S ในราคา 3,000 บาทนะครับน่าจะเป็นโทรศัพท์มือ2นะครับแล้วก็ได้ชักชวนนางสาว
กัลยาคล้ายบัวผันอายุ19ปีเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนสนิทให้ซื้อด้วยก็สั่งซื้อด้วยการจำนวน2เครื่องแล้วก็ได้โอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์เป็นจำนวนเงิน 6,000 บาทเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาจากนั้นได้รับกล่องพัสดุจากไปรษณีย์นะครับโดยหน้ากล่องระบุชื่อนายพงศักดิ์ธานีพงศิลป์เป็นผู้ส่งนะครับส่งจากจังหวัดอุดรธานีนะครับเมื่อได้กล่องพัสดุก็รีบเปิดทันทีครับพบว่าในกล่องไปรษณีย์ที่ส่งมานี่นะครับไม่ใช่โทรศัพท์ iPhone นะครับแต่เป็นเสื้อกางเกงลายสก็อตสีขาวคล้ายชุดนอนของผู้ชายนะครับพร้อมกับกางเกงในบ็อกเซอร์ของผู้ชายด้วยที่ใช้แล้วอีก1ตัวโอ้โหเมื่อเห็นแบบนี้แล้วถึงกับผงะเลยนะครับก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ทำการตรวจสอบหรือว่าลงบันทึกประจำวันเอาไปฟังเสียงผู้เสียหายหน่อยครับเราถามธนาคารไปแล้วว่าเลขที่บัญชีนี้มีจริงอะไรเงี้ยมีตัวตนเงี้ยครับก็จะให้ไปแจ้งความแจ้งอะไรไว้ถ้าแจ้งความนี้ก็น่าจะสามารถติดตามตัวคนร้ายได้แต่ตอนนี้ปิดบัญชีไปแล้วคนร้ายปิดบัญชีหนีไปก่อนแล้วของทางเฟซทางไลน์อะไรอย่างเงี้ยครับมันโดนหลอกง่ายๆแล้วนี้เขาส่งมาประมาณกี่โมงครับสองโมงบ่ายสองโมงครึ่งแล้วเราก็รีบเปิดเลยใช่ไหมว่าเป็นโทรศัพท์เพราะอยากจะรู้ไงลักษณะการสั่งซื้อนี่เขามาหว่านล้อมให้เราซื้อด้วยว่าไงครับก็คือแบบว่าลดราคาไงราคาคือกี่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ก็อยากจะได้ไงมันถูกกว่าราคาจริงเยอะเลยอืมเขาก็ให้เราโอนตังค์ไปโอนเงินไปก่อนเลยเราถึงจะส่งของมาสั่งไปวันไหนครับสั่งไปวันเสาร์แล้วนี่ก็5วันเขาก็ส่งของมาใช่ๆปรากฏว่ามาเปิดดูก็เป็นอย่างนี้เลยเนี่ยมีอะไรมั่งครับมีเดี๋ยวมีเสื้อกางเกงแล้วก็กางเกงในบ็อกเซอร์อะไรเนี่ยใส่แล้วทั้งนั้นเลยนะเนี่ยก็ต้องว่ากันไปนะครับเรื่องนี้ก็ต้องตรวจสอบกันอีกทีนะครับเพราะว่าแหมจะซื้อของถูกแล้วก็ได้ของแบบนี้มานี่ถือว่าไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการนะครับก็ได้ลงบันทึกประจำวันไว้แล้วนะฮะก็เตือนภัยกันนะครับเรื่องนี้ลงกันใต้ไปที่จังหวัดพังงานะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ในเรื่องของอุบัติเหตุนั้นก็ยังมีเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับอุบัติเหตุหลักนั้นรถที่ใช้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถจักรยานยนต์นะครับชาวจังหวัดพังงานะครับวันนี้เขามีโครงการร่วมรณรงค์ใส่หมวกกันน็อกแล้วก็จะทำให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดเลยนะครับไปกันที่จังหวัดพังงานะครับเมื่อวานนี้นะครับที่สนามหน้าสารกลางจังหวัดนะครับนายประยูรรัตนเสนีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้จัดพิธีปล่อยแถวนะครับขบวนรณรงค์โครงการพังงาปลอดภัยร่วมลดอุบัติเหตุด้วยการรณรงค์ให้ผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารเนี่ยรถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย 100% นะครับโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนักเรียนนักศึกษาประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากครับด้านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงาเปิดเผยว่าอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละปีก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมากและก็มีแนวโน้มสูงขึ้นโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดและก็ยังพบว่าสาเหตุสำคัญของการบาดเจ็บและเสียชีวิตคือการไม่สวมหมวกนิรภัยหรือว่าหมวกกันน็อกนั่นเองครับตำรวจภูธรจังหวัดพังงาจึงได้บูรณาการร่วมกันกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนภาคท้องถิ่นและชุมชนดำเนินโครงการนี้ขึ้นนะครับโดยกำหนดมาตรการ2มาตรการแล้วก็จะใช้การประชาสัมพันธ์ไป3เดือนเต็มเลยนะครับหลังจากนี้อ่ะไปฟังเสียงผู้ว่านะครับเขาพูดอย่างไรบ้างกับโครงการนี้ชาวพังงาปลอดภัยชาวพังงาปลอดภัยต้องใส่หมวกกันน็อกต้องใส่หมวกกันน็อกชาวพังงาปลอดภัยชาวพังงาปลอดภัยต้องใส่หมวกกันน็อกต้องใส่หมวกกันน็อกขอบคุณมากครับครับพูดน้อยนะครับแต่ประโยชน์นั้นได้ใจความมีความหมายมากเลยนะครับโครงการนี้ได้จัดขึ้นพร้อมกันทุกอำเภอนะครับมีประชาชนร่วมรณรงค์กว่า 6,000 คนเลยนะครับแล้วก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนสำหรับการบังคับใช้กฎหมายในระหว่างวันที่1ถึงวันที่17กันยายนปี2557นะครับสามารถจับกลุ่มคนขับได้ 1,816 คนคนซ้อนท้าย587คนค่าปรับรวมนะครับ 586,500 บาทนะครับเข้ารับการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วนะครับทั้งหมด181คนจากประเมินเบื้องต้นของทุกสถานีตำรวจพบว่าผู้ใช้รถจักรยานยนต์นะครับมีการสวมหมวกกันน็อกนิรภัยเนี่ยมากกว่า 95% โดยผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยวันนี้จะกลายเป็นคนประหลาดขออภัยนะครับจะกลายเป็นคนประหลาดไปแล้วบนท้องถนนครับไปกันที่ภาคอีสานนะครับไปกันที่อุบลราชธานีนะครับเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
ได้บุกเข้าจับนักเล่นการพนันในป่ามันสำปะหลังนะครับมีนักเล่นการพนันคนหนึ่งนะครับถูกมดกัดนะครับสุดท้ายแล้วก็โดนตำรวจจับได้ในที่สุดครับตำรวจสภ.ช่องเม็กนะครับอุบลราชธานีพร้อมด้วยทหารพรานที่2601นะครับนำกำลังกว่า30นายบุกเข้าจับกลุ่มบ่อนการพนันไฮโลนะครับที่เปิดเล่นกันในไร่มันสำปะหลังด้านทิศเหนือบ้านเหล่าอินแปลงนะครับหมู่ที่3ตำบลช่องเม็กอำเภอสิรินธรครับเมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงนะครับบริเวณป่ามันสำปะหลังก็พบกับนักพนันชายและหญิงนะครับจำนวนกว่า40คนกำลังสมหัวเล่นการพนันไฮโลกันอย่างสนุกสนานเลยนะครับหนึ่งในนั้นนะครับถูกจับกลุ่มขณะหลบหนีเข้าไปในป่ามันปรากฏว่าสุดท้ายแล้วก็หนีไม่รอดนะครับส่วนที่เหลือนะครับต่างวิ่งหนีกันคนละทิศคนละทางเลยนะครับงานนี้เล่นเอาเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเหนื่อยไปตามกันเลยเพราะว่าต้องวิ่งไล่จับกลุ่มนะครับแล้วก็สามารถจับนักพนันได้ทั้งหมด9คนเป็นชาย1คนเป็นหญิง8คนนะครับพร้อมอุปกรณ์การเล่นและก็เงินสด 1,000 บาทก่อนนำตัวนักพนันทั้งหมดนะครับส่งฟ้องศาลเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายครับไม่รุนแรงครับทั้งหมดนี้คือเนชั่นระวังภัยนะครับช่วงนี้กลับไปที่คุณบัญชาคุณอุมาพรครับ